ป็นผู้ถามน้อง M1 นะครับนั่นก็คือคุณพานุวัฒน์ทวีกุลตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ครับครับสำหรับคำถามนะครับขอนิยาม3คำเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของคุณแล้วคุณจะนำมาประยุกต์ในการศึกษาของคุณอย่างไรครับครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับในนิยามของผมที่ว่าคำนิยามที่ใช้เกี่ยวกับเศรษฐกิจผมขออนิยามไว้ว่าคำแรกขออนิยามว่าพอเพียงครับคำที่สองขออนิยามว่าอดทนครับและคำที่สามขออนิยามว่าขยันครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเอามารวมกันก็จะทำให้เศรษฐกิจนั้นสามารถดีขึ้นได้ครับถ้าประยุกต์ตามที่ใช้ตามสิ่งเหล่านี้ครับตามความที่ผมบอกครับขอบคุณครับคำตอบของน้อง M1 นะครับเพื่อสีความคุ้มถือว่าเป็นคำตอบที่ดีและมีสาระเลยทีเดียวนะครับครับและหมายเลขต่อไป M3 นายพิชาพงศ์ภูลเกษียณจากสาขาการแพทย์แผนจีนเรียนเชิญด้านหน้าครับสำหรับอาจารย์ที่จะเป็นท่านถามน้องนะครับก็คืออาจารย์สัตราวุธแสงคำจากสาขาอันดับใหม่สิ่งแวดล้อมครับอะไรคือความมั่นใจในตัวคุณเมื่อแฟนบอกเลิกขอบคุณสำหรับคำถามนะถ้าสมมติว่าผมโดนแฟนบอกเลิกมาอย่างแรกที่ผมคิดคือผมต้องหาได้ดีกว่าอันเก่าครับI'm not afraid to die.
าขานี้ดีตั้งแต่การแสดงโจทย์ที่แข่งแล้วก็ยังมาร้องเพลงอ้อนคะแนนจากคณะกรรมการดีและคนต่อไปนะครับ M5 นายพัชชานนท์อินปิดจากสาขาอันใหม่สิ่งแวดล้อมครับสำหรับอาจารย์ที่จะเป็นคนถามนะครับอาจารย์เก่งชัยชนะจากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับได้ทำการรักษาผู้ป่วยคนหนึ่งนะครับและในขณะที่ผมทำหัตถการนะฮะผมเนี่ยมีความตื่นเต้นนะครับแล้วก็ทำผิดพลาดจะทำให้ผู้ป่วยท่านเสียชีวิตนะฮะน้องนิสิตจะบอกกับญาติของผู้ป่วยว่าอย่างไรกับสิ่งที่น้องทำพลาดในครั้งนี้ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับถ้าผมทำผู้ป่วยเสียชีวิตผมจะไปพูดกับญาติผู้เสียชีวิตว่ามันเป็นความผิดของผมเองที่ทำแบบนั้นผมทำสุดฝีมือแล้วแต่ด้วยความใหม่ของผมมันยังมีประสบการณ์ที่ไม่เพียงพอจึงทำให้เขาเสียชีวิตและผมจะยื่นข้อเสนอชดใช้สำหรับชีวิตของญาติของเขาที่เสียไปครับแต่ว่าน้องก็สามารถตั้งสติแล้วก็รวบรวมประมวลผลคำตอบออกมาได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับและเดือนคนสุดท้ายที่จะได้ตอบนะครับ M7 จากสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนายพราชิตวัฒนาเรียนเชิญน้องด้านหน้าครับให้น้องตั้งสติแล้วฟังคำถามจากอาจารย์ดีๆนะครับสำหรับอาจารย์ที่จะเป็นท่านถามนะครับอาจารย์พงษ์นเรศแจ้งพรหมมาจากสาขาการแพทย์แผนจีนครับสำหรับคำถามนะครับถ้าให้เลือกระหว่างคนที่คุณรักและคนที่รักคุณคุณจะเลือกใครเพราะอะไรครับถ้าให้เลือกระหว่างคนที่คุณรักและคนที่รักคุณจะเลือกใครครับสำหรับผมนะครับถ้าหากให้เลือกผมจะไม่เลือกครับผมจะรอคนที่เรารักเขาและเขารักเราดีกว่าเห็นว่าเดือนทั้ง5คนก็สามารถตอบคำถามผ่านไปได้ดีต่อไปเป็นต่างฝ่ายดาว